กรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรม 5,000 ปีธานีผ้ามีขีดธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงแรงศรัทธาสีสุดโทปทุมมาคำชะโนดนี่คือคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับโบราณคดีประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายอยู่หลายแห่งและวันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีซึ่งที่นี่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเมืองอุดรธานีมากมายหลายอย่างเลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีครับเชิญครับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วิถีชีวิตของชาวอุดรธานีตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งอาคารที่เราใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเราเรียกว่าอาคารราชินูทิศเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระนางเจ้าเสาภาผ่องศรีพระพันปีหลวงห้องนี้ก็คือห้องมรดกจากบรรพบุรุษก็ประหนึ่งว่าเป็นห้องที่เราได้รับมรดกจากบรรพบุรุษก็คือชาวบัญเชียงที่บัญเชียงเนี่ยเรามีการค้นพบภาชนะเครื่องปั้นของโบราณซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งมรดกโลกวันนี้พวกเราได้รู้จักจังหวัดอุดรธานีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งที่นี่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่หลายกลุ่มแต่ทุกชาติพันธุ์ก็มีความรักความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นจังหวัดอุดรธานียังเป็นเมืองแห่งสามธรรมด้วยนะคะคือเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งธรรมชาติและเมืองแห่งวัฒนธรรมหนูคิดว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีก็จะหลงรักและกลับมาเที่ยวที่นี่อีกอย่างแน่นอนเลยค่ะ